คือหาพ่อปู่ฤาษีเข้าสิงร่างทรงชูมือชูไม้ใบ้หวยสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A Variety ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแม่ค้าได้โชคหลายงวดติดนะคะไปไหว้พ่อปู่ฤาษีนะคะร่างทรงใบเลขเด็ดนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะนางสาวพรรณาอายุ48ปีนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่245อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นแม่ค้าขายหม่าล่าและก็ปลาหมึกย่างนะคะได้นำผลไม้เครื่องเส้นมาไหว้รูปปั้นพ่อปู่ฤาษีสิงห์นะคะซึ่งเป็นรูปปั้นฤาษีที่ชาวตลาดตางแงะเคารพนับถือนะคะและเคยให้โชคลาภถูกมาแล้วหลายงวดติดนะคะซึ่งตั้งอยู่ภายในตลาดตางแงะตรงข้ามกับตลาดชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะพร้อมแต่งตัวด้วยชุดขาวมากราบไหว้กันนะคะหลังจากนางสาวพรรณานะคะซึ่งเป็นแม่ค้าขายหม่าล่าและก็ปลาหมึกย่างที่หน้าตลาดตางแงะนะคะได้เคยยกมือไหว้ศาลที่หน้าตลาดตางแงะพร้อมขอเลขเด็ดนะคะบนบานขอให้ถูกหวยเมื่อ 2-3 วันก่อนที่แม่ค้าคนดังกล่าวจะกลับไปนอนฝันว่าพ่อปู่ฤาษีสิงห์มาหาและให้แม่ค้าหม่าล่าแล้วก็ขายปลาหมึกย่างนำของเส้นไหว้มาให้ในวันเกิดพ่อปู่ฤาษีนะคะคือวันพุธถึงจะให้เลขเด็ดนะคะหลังจากนั้นนะคะแม่ค้าขายหม่าล่าและก็ปลาหมึกได้ทำพิธีเส้นไหว้ก็เกิดอาการคล้ายกับพ่อปู่ฤาษีเข้าสิงนะคะและพูดบอกเจ้าของตลาดว่าให้ย้ายรูปปั้นไปไว้กลางห้องให้ทุบห้องน้ำข้างในออกและให้ย้ายศาลเจ้าที่อยู่ที่หน้าตลาดออกโดยให้หาศาลที่มี4ด้านมาเชิญเทวดาประทับแทนพูดผีและหากอยากได้เลขเด็ดก็ต้องเอามะพร้าวน้ำหอมมาถวาย9ลูกจากนั้นเจ้าของตลาดนะคะจึงไปนำมะพร้าวน้ำหอมมาถวายก่อนที่ร่างทรงจะได้ชูมือชูไม้เป็นสัญลักษณ์คล้ายใบเลขเป็นภาษามือโดยชูครั้งแรกคือ1ชูครั้งที่2คือ8แล้วก็ชูครั้งที่3คือ3นิ้วนะคะได้เลข183นะคะชาวบ้านจึงนำไปตีเลขเด็ดคือ183นะคะนอกจากนี้ยังมีการจุดธูปเสียงทายนะคะเลขที่โผล่มาคือเลข698นะคะ698นะคะชาวบ้านฮือฮาเลยนะคะแล้วก็พากันไปหาซื้อลอตเตอรี่ปรากฏว่าลอตเตอรี่แถวนั้นเกลี้ยงแผงเลยนะคะเลขธูปแตกนะคะ696หรือมองเป็น698ก็ได้นะคะนี่เลยนะคะตามนี้นะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ